ขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังธรรมะกันต่อไปหน้าที่ของผู้บรรยายธรรมคือมีหน้าที่ที่จะได้ให้ผู้ฟังได้มีแนวทางในการฝึกฝนตัวเองเพื่อจะได้เจริญในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามความรู้และประสบการณ์ของท่านผู้ฟัง ก็มีหน้าที่ที่จะได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนนั้นเราก็มาพิจารณามาตรายตรองแล้วก็ลองใช้เพื่อดูว่าจะได้ทำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแจ้งขึ้นได้ยังไงจะได้ทำให้จิตใจของตัวเองเกิดความสงบและสว่างมากขึ้นได้ยังไงคือเราฟังธรรมะเป็นข้อมูลเพื่อช่วยพัฒนาจิตใจเราก็ขอให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็พยายามที่จะได้สร้างความคือชำนาญหรือมีความเฉลียวฉลาดในการชุกคิดและนำมาใช้ซึ่งธรรมะของพระพุทธองค์เวลาเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็เข้ามาเป็นทางการอย่างนี้เข้ามาณสถานที่อย่างนี้ซึ่ง อันนี้เป็นครั้งแรกที่อาตมาได้นำกรรมฐานในอาคารใหม่ก็อยู่วพุทธิกสมาคมซึ่งแน่นอนนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ดียิ่งดียอดเยี่ยมเลยสถานที่ก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วย ตัวเองคือในที่สุดก็เป็นหน้าที่ของตัวเองเหมือนกับจำได้ครั้งหนึ่งคืออาตมาได้สร้างสาขาของวัดหนองประพงแห่งหนึ่งที่อำเภอของเจียมติดกับชายแดนลาวสถานที่เป็นวิเวกอยู่ในที่ธรรมชาติคือดูแล้วมันสบายดีมากเลยเหมาะกับการภาวนาเหมาะกับการปฏิบัติมีอยู่ในพรรษารู้สึกว่าจะพรรษาที่แรกคืออาตมาเองก็ได้ไปอยู่ก็นำพระไปสักกว่าอีกสี่องค์ช่วงในพรรษาถามพระองค์หนึ่งว่าได้เขามาณสถานที่นี้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะไหมในการภาวนาถามว่าโอ้เหมาะมากแต่เสียดายอย่างหนึ่งเราถามเอาเสียดายเรื่องอะไรคือต้องเอาจิตของตัวเองมาด้วย ลำบากมากเลย เลยไปไหนคือเราหอบจิตของเจ้าของมากับเราซึ่งเราก็มักจะพลุงพลังกับความคิดนึกปรุงแต่งความฟุ้งซ่านต่างๆหรือความ
สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ยินดีสิ่งที่ยินร้ายมันก็ทำให้จิตใจของเราแส้สายอยู่ตลอดเลยเป็นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติที่จะต้องอยู่ถึงอยู่ในสถานที่ที่ดีมันก็สถานที่ดีนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบสามารถที่จะเกิดปัญญาได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคน ในอาตมาได้พยายามแนะนำในอุบายก็ยิงโดยเฉพาะอานาปานสติอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออก เป็นฐาน ของการกำหนดจิตเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีที่รวบรวมสติของเรา หรือที่กำหนดไว้เพราะว่าถ้าเราเพียงแค่ปล่อยจิตลอยไปตามอารมณ์มันก็ไม่ดีเรียกว่าจิตก็จะไม่ตั้งมั่นและจะไม่ชัดเจนเลยเราจำเป็นที่จะต้องยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ร่วมของสติเราเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอุบายที่ดีแล้วเอาสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อเป็นอุบายที่จะช่วยให้จิตของเราเกิดความการต่อเนื่องของสติและความชัดเจนในจิตใจพระพุทธเจ้าเองเวลาท่านสอน อานาปานสติท่านได้ให้คือกำหนดความรู้สึกของลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าพอยาวก็รู้ว่าลมหายใจขาวยาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจขาวสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นคือมันก็ดูจังหวะของลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็กำหนดว่ามันเข้ายังไงมันออกยังไงตั้งความรู้สึกไว้เพียงเท่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีสติต่อเนื่องเพราะว่าการ ปกติจิตของเรามันก็ชอบหาชอบเที่ยวมันเป็นในลักษณะนั้นในเราก็ต้องให้มีหลักในการสร้างความต่อเนื่องของสติเราเลยลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวก็กำหนดแค่นี้มันยาวไหมหรือมันสั้นไหมหรือรู้สึกอย่างไรก็ได้สังเกต คือเช่นเวลาใดรู้สึกว่าสามารถที่จะสร้างความต่อเนื่องของสติเราพร้อมกับกำหนดความยาวความสั้นของลมเข้าลมออกคือมันได้มีผู้รู้ติดตามสิ่งที่กำลังสัมผัสอยู่มันก็ได้พระพุทธเจ้าให้เราตั้งสติไว้ที่ร่างกายของเราก็อย่างที่สำนวนที่พระพุทธเจ้าใช้
คื อตามที่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเออยอมทำในบทศึกษาว่าเพราะว่า อานาปานสติทั้งหมดก็เป็นสิกขาสิกขาคือบทศึกษาเป็นสิกขาในภาษาบาลีมันก็ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตมันก็ศึกษาแล้วก็ภาษาไทยก็ทับศัพท์ก็เลยศึกษาแต่ว่าสิกขาในภาษาบาลีมันไม่ได้หมายถึงว่าได้อ่านจากหนังสือคือเป็นความรู้คือเราศึกษาอาศัยประสบการณ์ศึกษาอาศัยการกระทำศึกษาอาศัยการลงมือประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นการศึกษาในแง่ที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนเลยเรายอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจเข้าเราเป็นผู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกคือได้ทั้งเข้าทั้งออกคือเราจะได้เอากายร่างกายนี้ทั้งหมดทั้งปวงให้เป็นที่ตั้งแห่งสติเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าให้เรามีความรู้สึกในร่างกายได้อย่างไรลมหายใจออกเรามีความรู้สึกในร่างกายอย่างไรลมหายใจเข้าเราเครียดไหมลมหายใจออกเรามีความรู้สึกคลี่คลายไหมลมหายใจเข้ามันอึดอัดไหมลมหายใจออกมันปลอดโปร่งไหมลมหายใจเข้ามันมีความคลี่คลายในร่างกายไหมคือมันรู้สึกอย่างไรลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันแล้วก็ได้สังเกตความการสัมผัสในร่างกายของเราเราก็จะได้รู้กายมันจะได้นั่งให้ที่ตรงนั่งให้พอดีที่จะมีกำลังพอดีที่จะมีความสมดุลพอดีที่จะนั่งเหมือนกับคนมีสติได้ว่านั่งผู้มีสติย่อมมีความสุขสบายเลยคือจะไม่ตึงไม่เครียดจนเกินไปไม่ย่อหย่อนจนเกินไปก็เป็นส่วนที่ เราต้องศึกษาไว้ยอมดูกายทั้งปวงก็ยังเราก็ได้ค่อยสังเกตว่ามันกายของเราเพราะว่าพูดถามความเป็นจริงกายของเราร่างกายของเราสามารถที่จะเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกของเรามันจะได้รู้สึกว่าเวลาเราเครียดมันก็จะเก็บไว้ในร่างกายของเรามันจะเกร็งตัวที่ไหนมันจะรู้สึกอึดอัดอยู่ตรงไหนหรือเวลาเรามีความสบายมันจะรู้สึกสบายสบายในร่างกายยังไงหรือมันคล้ายตัวจริงๆมันก็ต้องเป็นผู้สังเกตในร่างกายเรียกว่าก็กลายเป็นกระจกที่ส่องดูว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรนึกถึงสมัยหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่มี
ยังสั่งสอนอยู่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อสุเมโทท่านไปประเทศอังกฤษแล้วท่านไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษแล้วแล้วท่านได้อยู่ห้าปีคืออยู่ที่ประเทศอังกฤษ5ปีจึงได้กลับมาครั้งแรกกลับมาเมืองไทยมากราบหลวงพ่อชาท่านก็นำคณะลูกศิษย์จากประเทศอังกฤษมากราบหลวงพ่อชาเช่นเดียวกันและเพื่อสัมผัสวัดหนองปลาพงวัดปานานาชาติและเมืองไทยก่อนที่ท่านเดินทางกลับมีโยมโคนหนึ่งเขาเป็นนักศิลปินเขาปั้นพระพุทธรูปถวายหลวงพ่อสมเด็จเพื่อเอามาเป็นข้องขวัญถวายหลวงพ่อชาในหลวงพ่อสมเด็จพอมาถึงก็ไปกราบหลวงพ่อก็เอาข้องขวัญอื่นๆเครื่องสักการะถวายหลวงพ่อชาแล้วก็ถวายพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปไม่ยายแล้ว ก็แค่นี้แหละสักการะยมทา7นิ้ว9นิ้วแล้วไม่ยายแล้วก็เป็นเจตนาดีของนักศิลปินคือเขาเป็นชาวต่างประเทศชาวอังกฤษแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตทันทีว่าพระพุทธรูปองค์นั้นคืออยู่ในปางสมาธิก็นั่งสมาธิแต่ว่าดูแล้วมันกับยืนตัวขึ้นมาเกร็งตัวอย่างนี้มันก็ดูแล้วพิลึกเนี่ยก็หลวงพ่อชาท่านก็รับคือมันไม่ใช่มันไม่ได้หรอกร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าดูมันก็เรียกว่ามันเครียดหน่อยในหลวงพ่อชาท่านก็รับท่านก็มาตั้งไว้ข้างๆก็ได้ตอนรับโดยความเย็นดีผู้จาปราศรายแล้วก็บางครั้งท่านก็จะค่อยเลือกมองดูพระพุทธรูปองค์นั้นโดยความรู้สึกท่านก็รอยยิ้มออกมาในที่สุดท่านก็อดไม่ได้นะก็ท่านก็พูดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นฝรั่งแท้ๆนะเครียดเหลือเกินเงี้ยเป็นอย่างนั้นรูปลักษณะภายนอกแล้วมันก็มี มันแสดงถึงความรู้สึกภายในแล้วเราหน้าที่ของผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเราก็ต้องมาดูร่างกายของเรามาคอยตั้งสติไว้ที่ร่างกายของเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเรียกว่าเราดูสังเกตดูจาก ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าไปถึงบนศีรษะเป็นที่ตั้งแห่งสติและตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าให้มีขอบเขตของสติคือถ้าไม่มีขอบเขตจิตเดี๋ยวก็สามารถที่จะล อยออกวิ่งออกไปไม่มีที่สุดแล้วก็บทสุดท้ายเกี่ยวกับร่างกายพระพุทธเจ้าให้ดู คือยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จักหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่
จะหายใจออกที่ว่าระงับอยู่คือเราภาษาบาลีว่าพระสัมพยังพระสัมพยังก็คือมันสงบคลี่คลายระงับจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ให้คือจะพยายามให้ลมเข้าลมออกให้สงบระงับอยู่คอยให้มันน้อยลงแทนที่จะวิ่งออกไปนี่ออกไปนั่นน่ะใดทำอะไรที่ทำให้แน่เหนื่อยแล้วก็ลงมารวบรวมไว้ที่ความสงบภายในทำให้มีสัตติต่อเนื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็สร้างความคลี่คลายสร้างความสงบระงับปกติเวลาที่ความหมายว่ากายสังขารคือจะไม่ถึงความรู้สึกของลมเข้าลมออกเองคือเราได้อาศัยการสังเกตร่างกายและใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งสติแต่ตั้งสติไว้ต่อเนื่องมันก็แน่นอนมันก็ต้องทำให้มีความสงบความปลอดโปร่งเกิดขึ้นแล้วเราทำให้มันละเอียดขึ้นสักหน่อยคือให้สติไว้ที่ความรู้สึกของลมเข้าลมออกคือเป็นกายชนิดหนึ่งคือได้เราสัมผัสความรู้สึกของลมเข้าลมออกแล้วก็ตามที่สะดวกตามที่เราสนใจไม่ว่าจะกำหนดที่เฉพาะปลายจมูกก็ได้เฉพาะที่หน้าท้องก็ได้จะทั้งความรู้สึกของทางเดินของลมก็ได้จะเอาสังเกตที่หน้าอกก็ได้ก็คือมันแล้วแต่ถนัดแล้วแต่เราสนใจแต่ว่าให้สติของเราอยู่กับความรู้สึกนั้นลมเข้าลมออกทำให้เกิดความสนใจในรายละเอียดของความรู้สึกนั้นมันเป็นลมเข้าลมออกที่รู้สึกอย่างไรมันอึดอัดไหมมันฝืดเครื่องไหมหรือมันรู้สึกปลอดโปร่งชัดเจนในอีกอย่างก็เราก็พยายามที่จะให้เป็นลมเข้าลมออกที่เราสนใจแล้วก็เป็นลมเข้าลมออกที่ค่อนข้างจะงดงามเวลาจิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ฟุ้งซ่านไม่อึดอัดไม่รู้สึกเป็นภาระหนักที่จะตั้งสติไว้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะปลอดโปร่งงดงามมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าคือโดยธรรมชาติก็เหมือนก็เป็นกลางๆแต่เวลาเรามีสติต่อเนื่องแล้วก็จิตใจไม่ผูกพันกับนิวรณ์ไม่ปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำความรู้สึกของลมเข้าลมออกมันจะรู้สึกว่างดงามมันจะสบายมันจะปลอดโปร่งลมหายใจเข้ามันจะปลอดโปร่งลมหายใจออกก็ปลอดโปร่งลมหายใจเข้ามันก็งดงามลมหายใจออกก็งดงามมันก็สร้างความสบายและความเบิกบานในจิตใจของเราอันนี้เป็นแง่ของการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราต้องให้ความสำคัญกับค
คือพร้อมเวลาที่เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องพยายามสังเกตว่านิวรณ์แทรกซ้อนเข้ามาไหมนิวรณ์ตามที่แปลในภาษาไทยนิวรณ์คือเครื่องกีดกันคุณงามความดีของเราคือเป็นกีดกันคุศลธรรมกีดกันสิ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบและเบิกบานเลยเราจำเป็นต้องจำกัดนิวรณ์เหล่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองเวลาท่านได้พูดถึงนิวรณ์ท่านจะใช้สำนวนในลักษณะว่าคือเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่ทับถมสติและกีดกันปัญญาของตัวเราคือนี่มันก็เป็นเครื่องห้ามสติปัญญาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและนิวรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แนะคือมันมีห้าประการคามฉันทะความยินดีพอใจในกามอารมณ์พยาบาทคือความรู้สึกอึดอัดไม่พอใจคือขัดเคืองอยู่ในจิตใจแล้วก็ทินามิตะความง่วงเหงาเหานอนสลึมสลืออุทธุจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็วิจิกิจฉาความโลเลสงสายห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่มันทำลายสติทำลายปัญญาทำลายความสงบและเบิกบานของจิตใจเลยเราต้องหาอุบายไม่ให้นิวรณ์เหล่านี้ครอบงำจะห้ามได้มันก็ต้องอาศัยการรู้ชัดเจนเสียก่อนถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นชัดเจนก็ยากที่จะละเลยหน้าที่ของผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติคือบางครั้งเราก็นั่งสมาธิมันก็มีแต่ยากใครได้ความสงบไม่ค่อยอยากจะสังเกตเรื่องอื่นยิ่งเวลาเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ได้เป็นของสดใสดีงามแต่ว่าจะได้เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเราอยากอยู่ในบ้านที่สะอาดสะอ้านเรียบร้อยมันก็ต้องจัดทำความสะอาดเสียก่อนนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเราก็อยากอยู่กับความสุขเราอยากอยู่กับความสบายเราอยากอยู่กับความปลอดโปร่งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดซะก่อนเลยนี่เรื่องนิวรณ์มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนเพื่อให้ชำระออกจากจิตใจหายได้ในนิวรณ์คือกามฉันทะหรือคือทั้งหมดมันก็เรียกว่ากามฉันทะความพอใจในการตรงนี้แหละมันก็แสดงชัดว่าเราพอใจในกามอารมณ์พอใจในความเพลิดเพลินคือพ
พูดในภาษาบาลีกามอารมณ์มันมีความหมายกว้างกว่าภาษาไทยคือกามอารมณ์ทั้งหมดคือมันคืออันใดที่เราเห็นโดยตาก็ดีได้ยินคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์อันใดที่เรามีความเพลิดเพลินยินดีมันก็เท่านั้นมันก็ถ้าจริงก็กลางกลางแต่ว่ามันเพลิดเพลินยินดีก็ทำให้จิตใจขาดความตั้งมั่นขาดความเป็นหลักมั่นคงเพราะว่ามันจะออกมาหาความพอใจกับอารมณ์ภายนอกซึ่งเราตัดปฏิบัติก็จะเห็นอยู่ตลอดนั่นสิเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูตอนเช้าที่ตอนเช้านี้เราก็เพิ่งได้รับประทานอาหารเช้าแล้วถ้าจริงท้องก็เอ็มแล้วเราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าเขาจะมีอะไรสำหรับอาหารกลางวันหรือเปล่าน้องหน่อยมันได้นี่มันได้มันเริ่มคิดหาหรือภายนอกเลยมันเป็นคือมันจิตมันหาอะไรที่น่าพอใจน่าสนใจน่ายินดีน่าเพลิดเพลินอะไรอันนี้เป็นกามอารมณ์มันจะหยาบคายมากหน่อยแค่ไหนหรือจะละเอียดอ่อนมากหน่อยแค่ไหนถ้าเพียงแต่เป็นกระแสของจิตที่ออกไปหาความเพลิดเพลินภายนอกแล้วก็ส่วนความพยาบาทก็มันเป็นสิ่งที่ เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจเกิดความรู้สึกไม่ถูกใจจะเป็นสิ่งที่สัมผัสภายนอกก็ดีหรือจะเป็นสิ่งที่เป็นในความทรงจำของเราก็ดีมันก็ได้ทั้งนั้นคืออันใดที่เป็นเหตุให้เกิด อารมณ์ของความขุ่นมัวโดยอำนาจโทสะไม่จำเป็นที่จะต้องรุนแรงก็ได้เพียงแค่ไม่ชอบมันทำไมเป็นอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างโน้นมันก็อำนาจโทสะทางนั้นไม่อำนาจความไม่พอใจถึงจะมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังเป็นคือมันผลักดันโดยอำนาจของความไม่พอใจแล้วก็ทำให้จิตใจแส่สายคือเราต้องเป็นผู้สังเกตให้ว่องไวนี่หน้าที่ของสติแล้วก็หน้าที่เจนเวลดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมคือเราไม่หน้าที่ที่จะอยู่กับความรู้สึกลมเข้าลมออกแต่ว่าทำไมอารมณ์อื่นมันแทรกเข้ามาอันนี้ก็คือนิวรณ์มาครอบงำแทนที่จะปรุงแต่งต่ออาศัยอารมณ์ก็ดีอาศัยเหตุผลก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ว่าได้ทับถมสติของตัวเองแล้วก็มันห้ามปัญญาเกิดขึ้นมันก็หน้าที่ของนิวรณ์มีหน้าที่อย่างนี้เลยเราก็ต้องเป็นผู้ว่างไหวต่อจิตที่คุ้นเคยกับอำนาจของนิวรณ์เราก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ล
รู้อย่างชัดเจนทำให้จิตใจมีหน้าที่สังเกตให้ดีติดตามให้ไกลชิดเมื่อทำอย่างนั้นจิตมันก็จะคอยเบิกบานก็จะได้กำจัดนิวรณ์ได้ ความโง่เงาเหานอนก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเราคือสติเผลอแล้วสติไม่ตั้งมั่นสติมีความมันขาดสายเลยมันก็ทำให้เราเริ่มไม่สนใจเริ่มไม่ตั้งใจกับการกำหนดติดตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยความสลึมสลือมันก็เกิดขึ้นความมันฟ้ามันไม่คือมันมองกรรมฐานองค์กรรมฐานของเราก็ไม่ชัดเจนเมื่อไม่ชัดเจนมันก็ยากที่จะทำให้มีการต่อเนื่องในบางก็มันก็จะออกมาในลักษณะที่บางคือถ้าบางที่อ่อนๆมันก็ได้เพียงแต่มันพร่าฟ้ามันพร่าพรามันก็มองไม่ชัดเจนแต่มันก็คือมันไม่ลำคาญเพราะว่ามันกับมันสงบแต่มันไม่ชัดเจนในมันก็มันก็ไม่อันนี้เป็นเหตุที่แม้แต่พระพุทธเจ้าเช่นความง่วงเห่านอนพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอกุศลธรรมคือมันไม่ดีไม่เป็นประโยชน์มันไม่ดีเพราะว่ามันไม่สร้างความเจริญเลยเราก็ต้องสำนึกไว้แล้วก็พยายามที่จะพวกเราสติให้เกิดขึ้นกับเราสติทำองค์กรรมฐานของเราให้ชัดเจนทำให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้พยายามให้มันชัดเจนอันนี้จะช่วยให้เรากำจัดนิวรณ์บางที่มันก็ นักเข้าบางที่ก็งุบครับบางที่ก็ขอหักบางที่ก็เซ่ไปเซ่มาก็มีจำได้สมัยก่อนมีพระฝรั่งองค์หนึ่งพอท่านก็นั่งสมาธิจะหรือจะเรียกสมาธิก็ไม่เชิงนะพอนั่งหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจเอาเริ่มแสแล้วเริ่มสายแล้วก็บางทีก็โซบายเอียงออกไปเริ่มออกมาทั้งโว้นละมีครั้งหนึ่งละนั่งอยู่ละในวัดนานาชาติในวันพระคือในสัจเจกอยู่ท่านก็คือศีรษะลงมาและขนาดเอาลงมาแล้วก็มาขวางมาถูกกระโถนกระโถนกระแดนออกไปเลยท่านจึงตื่นนี่แหละเป็นไปได้แหละท่านเองก็ไม่รู้สึกคือท่านเองมารู้สึกคือมันนิวรณ์ครอบงำคือท่านรู้ว่าท่านมีนิวรณ์แล้วท่านไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ช่วงที่มันแบนมันไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้มันแบนแต่ถ้าจริงท่านสู้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญรู้สึกว่าท่านสู้กับนิวรณ์มาตั้ง4ปีแล้ว5ปีแล้วท่านก็พยายามนะแล้วก็ในที่สุดมันก็ค่อยหายนะท่านก็พยายามอาศัยความพยายามความฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันคือเกิดความมันก็วุ่นวายเจ็บมันก็คิดนี่คิดนั่นฟุ้งซ่านไปความโลภเลยสงสัยมันก็เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจ
ตัดสินไม่ได้จะถูกหนอผิดหนอจะดีหนอนะดีหนอจะเอาวิธีไหนหนออาจารย์ก็สอนอานาปานสติไม่จะถูกไหมนะพวกเคยทำไม่ยังเออนะจะดีไหมมันก็คิดสงสัยไปหมดนะนี่มันก็เป็นไปได้แหละคือแทนที่จะเห็นว่าเป็นนิวรณ์มันก็คือมันอยู่ใต้อำนาจของความโลเลสงสัยแล้วก็ในที่สุดมันก็ตกลงไม่ได้เพราะว่าเราก็เหมือนกับเราจะจะตัดสินให้ได้ว่าอันใดถูกอันใดผิดเนี่ยแต่ตราบใดที่มีวิจิกิจฉาครอบงำเนี่ยมันก็คือตกลงแบบไหนมันก็จะสงสัยอย่างนั้นนะเพราะว่ามันหน้าที่ของนิวรณ์นะคือมันจะทำให้สงสัยเลยเรากลับมาที่ตั้งสติไว้ให้ดีทำให้สติต่อเนื่องทำให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสร้างความเบิกบานในจิตใจสร้างความการให้มีผู้รู้อย่างไม่ขาดสายอย่างนี้เป็นวิธีแก้โดยเราต้องเป็นผู้สังเกตดูว่าเราเป็นผู้ล่อเลียงสติปัญญาของตัวเองหรือไม่หรือเราเป็นผู้ล่อเลียงนิวรณ์นี่เรื่องแค่นี้ก็ง่ายภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรากำลังให้อาหารหรือได้ล่อเลี้ยงกำลังอันใดบ้างเพราะว่าสิ่งใดที่เราให้อาหารมันก็จะเจริญเติบโตอันใดที่เราล่อเลี้ยงมันก็จะอยู่เหมือนแต่หลวงพ่อชาท่านเคยพูดมันก็เราให้อาหารกับแมวแม้มันก็จะกลับมาอยู่ต่อโดยมันก็ลืมเนี่ยพวกหมากับแมวมันก็พอหายอาหารมันก็จะมาหมาก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าไม่ให้อาหารมันก็หนีไปที่อื่นนะก็เรื่องธรรมดาอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเราให้อาหารกับอะไรมันก็อยู่แล้วมันก็เจริญเติบโตแล้วมันก็แข็งแรงในเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตดูว่าเรากำลังล้อเลี้ยงอะไรบ้างซึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติก็ควรจะเป็นผู้ที่ล้อเลี้ยงคุณธรรมของตัวเองล้อเลี้ยงกุศลธรรมของตัวเองล้อเลี้ยงสติปัญญาของตัวเองล้อเลี้ยงความสงบของตัวเองนี่มันเป็นอาศัยเรื่องง่ายๆคือฝึกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เมื่อไรนิวรณ์มันจะแทรกเข้ามาเราก็มันก็เห็นอยู่ก็รู้อยู่แต่ว่าไม่หายอาหารมันไม่ล้อเลี้ยงมันเดี๋ยวมันก็ไปหรือเหมือนกับหลวงพ่อชาท่านเคย ท่านเคยยกตัวอย่างท่านว่าคือเรานักผู้ปฏิบัติเราก็กลายว่าเราจะเป็นคนที่อยู่ในห้องแล้วก็มีเก้าอี้ตัวเดียวแล้วก็นั่งอยู่กับเก้าอี้คนอื่นเข้ามาเข
ขาก็เดินเข้ามาเราก็อยู่กับเก้าอี้นั้นไม่ไปไหนเดี๋ยวเขามาเขาก็เห็นเขาไม่มีที่นั่งเดี๋ยวเขาก็ออกไปอันนี้แต่ว่าเหมือนกันคือเรานั่งอยู่นั่งอยู่ให้มีผู้รู้นั่งอยู่ให้มีสติอยู่กับจิตของเราเพราะว่าอารมณ์มันก็เข้ามาในจิตมันก็คือถ้าหากว่าเราตั้งอยู่กับสติก็รู้ว่ามันเข้ามาแต่ว่าเราก็ไม่ให้มีที่อยู่เราก็รักษาสติไว้ถึงอารมณ์เข้ามามันก็ออกไปเพราะว่าไม่มีที่ไม่มีที่อยู่ก็เหมือนกับที่มีเรานั่งอยู่ในเก้าอี้คนเขาเดินเข้ามาเขาเห็นเก้าอี้อยู่เห็นคนนั่งแต่ถ้าหากว่าเราลุกขึ้นให้เก้าอี้เขาเราก็ไม่มีที่อยู่เราก็เสียดายนะเสียโอกาสของตัวเองและนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆรักษาสติไว้ไม่ยกจิตของเราให้นิวรณ์ไม่เชิญนิวรณ์เข้ามาเป็นเพื่อนของเราไม่เชิญไม่ชวนนิวรณ์เข้ามาเป็นพรรคพวกของเราเราก็ไม่เลี้ยงไว้ไม่ให้อาหารมันเราให้อาหารเฉพาะสัตติฝึกให้มีสัตติฝึกให้มีผู้รู้ก็มันก็ทำเท่านี้ไว้ก่อนมันถ้าจริงมันก็จิตใจก็จะเริ่มอาตมาก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในการภาวนาขอให้ภาวนากันต่อไปจะนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีขอให้เป็นผู้รักษาสติไว้ขอให้อย่ายกจิตให้จิตของเราเป็นของขวัญให้นิวรณ์